หนึ่งกิจกรรมนะครับเพื่อเป็นการสะท้อนและก็มองให้เห็นนะครับเรื่องความสำคัญของวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคใต้แต่ไปดูนะครับว่าสิ่งอีกอย่างหนึ่งที่เป็นวัฒนธรรมนะครับจากประเทศอินโดนีเซียก็คือโดยทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับร่วมกับสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทยนะครับจัดสัมมนาโนราจากอินเดียสู่คาบสมุทรไทยวันที่27 มีนาคม 2565ครับก็มีการเชิญนักวิชาการร่วมกันสืบค้นฐานรากความเป็นโนราในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับหวังนำความรู้สู่การใช้ประโยชน์ยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนเราไม่รู้นะครับที่มาที่ไปเนี่ยเรารู้แต่ว่ามันเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ภาคใต้ถ้าพูดถึงหนังตะลุงมโนราเนี่ยพื้นเพมาจากตรงไหนมาจากอินเดียไม่ใช่อินโดนีเซียนะครับมาจากอินเดียหรือจะเป็นยังไงก็ต้องเชิญเลยนะครับในงานสัมมนาโนราจากอินเดียสู่คาบสมุทรไทยอาจารย์ดร.บรรจงทองสร้างผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับผู้เสนอโครงการสัมมนาเรื่องโนราจากอินเดียสู่คาบสมุทรไทยเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยครับจัดขึ้นในวันที่27 มีนาคม 2565ณห้องประชุมชั้น3อาคารศูนย์รวมกิจกรรมนักศึกษา Student Complex มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทยวัตถุประสงค์ครับเพื่อเป็นการสืบค้นฐานรากความเป็นโนราของจังหวัดสงขลาและเพื่อจัดความรู้นะครับการนำความรู้ดังกล่าวสู่การใช้ประโยชน์ทางวิชาการสู่การยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ทัศนาสิริโชติอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงานภายในงานก็จะมีการบรรยายพิเศษนะครับเรื่องโนราจากอินเดียสู่คาบสมุทรไทยโดยดร.อมราศรีสุชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์จากกรมศิลปากรกรรมการมรดกโลกของกระทรวงวัฒนธรรมนอกจากนั้นยังมีการอภิปรายเรื่องโนรามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับการสร้างระบบคุณค่าในสังคมชาวใต้โดยรองศาสตราจารย์ดร.สืบพงษ์ธรรมชาติผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณอาจารย์จิมนะครับฉิมพงษ์ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอาจารย์ธรรมนิตนิคมรัฐอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณอาจารย์โอภาสอิสโมครับรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเปิดเผยว่าโนราเนี่ยนะครับเป็นพิธีกรรมและศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่ผูกพันกับวัฒนธรรมและวิถีของผู้คนในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นวิถีชีวิตไปเลยก็ว่าได้ซึ่งก็มีเอกลักษณ์เด่นในการร้องและการร่ายรำซึ่งสะท้อนมรดกนะครับที่สืบทอดต่อกันมาของชาวบ้านรุ่นต่อรุ่นโนราได้รับการยอมรับว่าเป็นศิลปะการแสดงอันวิจิตรงดงามที่ควรค่าแก่การเผยแพร่ให้ประชาคมโลกได้รับรู้และเมื่อวันที่15 ธันวาคม 2564องค์การนักศึกษาครับวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกได้มีมติให้ขึ้นทะเบียนโนราเนี่ยครับในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติฟังแล้วชื่นอกชื่นใจเลยทีเดียวครับในการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของไทยและก็ถือเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในระดับสากลต่อคุณค่าและความสำคัญของโนราในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นการแสดงออกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคและในประเทศไทยด้วยรวมทั้งจะช่วยส่งเสริมบทบาทอันแข่งขันของชุมชนครับที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการเรียนรู้เข้าถึงพัฒนาและสงวนรักษาประเพณีศิลปะดังกล่าวไว้ให้แก่ชุมชนนะครับให้แก่ชาวบ้านให้แก่ลูกหลานนะครับในรุ่นต่อๆไปผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจะโทรสอบถามไปได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์074-260-280ครับ074-260-280ครับ
เรานะครับทางวัฒนธรรมและสหประชาชาติยูเนสโกเนี่ยนะครับได้มีมติขึ้นทะเบียนโนรานะให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะครับก็ถือว่าเราคนใต้เองคนจังหวัดสงขลาเองความเป็นอัตลักษณ์นะครับเอกลักษณ์ความงดงามวิจิตรศิลป์เนี่ยนะครับในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมของพื้นถิ่นก็คือโนราหนังตะลุงของเรานะครับ